สวัสดีครับลูกค้าร้านก้าวเป็ดแปดนะครับวันนี้คุณแชมป์พาพวกเรามาที่หมู่บ้านชาวหลีนะครับอยู่เมืองตงฟังมณฑลไหหลามนะครับประเทศจีนตรงนี้นะครับหมู่บ้านชาวหลีนะฮะที่ปลูกไม้หองฮวาหลีอันนี้เป็นไม้ที่เพิ่งตัดใหม่มานะครับไม้ที่เพิ่งตัดใหม่มาแล้วก็เอาไม้มาแปรรูปนะฮะไม้ที่ตัดใหม่มีเก่งมีลายที่สวยงามแล้วก็เอามาแปรรูปแปรรูปเสร็จแล้วก็จะเอามาทำเป็นสร้อยคอกำไรมือแล้วก็เอามาทำเป็นสินค้าที่แปรรูปเสร็จแล้วแล้วก็เอามาทำเป็นลูกคิดที่ใส่ปากกาอันนี้ก็สวยนะฮะสวยมีลายสวยงามน้ำหนักหนักนะฮะไม้เก่าเนี่ยชัวไม้เก่าแล้วใส่ปากกาได้สวยนะมาทำเป็นหมอนก็ได้นะฮะและตู้ร้อนนะครับเอาอันนี้มาลงศีรษะนะฮะสวยงามโอเคเอามาทำเป็นกำไรมือเนี่ยสวยโอเคเดี๋ยวคุณเชมพาพวกเราไปดูช่างเขาจะเอาไม้ไปรูปยังไงนะครับ